ลิปนี้เดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วอยู่เชียงใหม่แล้วใช้ยิเตอร์ทีเด็กไม่ได้แล้วนะเขาก็ปลดมือออกแล้วไงไล่มือออกคืออารมณ์เหมือนดังแล้วก็แยกวงจะเปิดช่องเพิ่มใช่ใช่จะมีเป็นช่องของผมเองเลยนะช่องส่วนตัวผมเลยก็จะเป็นทำคลิปกินจุเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละกลับมากินแล้วใช่กลับมากินใช่จะมาทวงบัลลังก์คืนจากเมื่อก่อนสมมติมัน8โลใช่ไหมหลังจากนี้ถ้าผมทำจริงก็อาจจะได้สัก7โล9หยอกนี่ทำไมถึงกลับมากินอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับนักแก้มหมื่นชาวนายอีเตอร์ซินเอ็กครับผมคุณใช้อีเตอร์ซินเอ็กไม่ได้แล้วนะใช่คุณไม่ได้อยู่อีเตอร์ซินเอ็กแล้วใช่สิคลิปนี้เดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าคือตอนนี้ผมมาอยู่ที่พัทยานะผมคือมาทำงานกับแฟนนะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วอยู่เชียงใหม่แล้วเขาก็ปลดมือออกแล้วไงไล่มือออกแล้วยังก็คือตอนนี้ช่องที่นั่นก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่นี่ไงก็ถ้าเขาว่างมาหาผมก็จะถ่ายหรือว่าผมว่างกลับไปบ้านก็จะอาจจะมีคลิปใหม่ๆบ้างอยู่แต่คือตอนเนี้ยคือย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็คือในช่อง Eater Scene X หลายคนไงก็จะไม่เห็นพี่แนทใช่ๆเพราะว่าจะเป็นที่แบงค์ตอนนี้มาทำงานเพราะว่าตอนนี้คือแม่แจ้งไปแล้วแหละแจ้งมาแล้วใช่มั้ยใช่ผมทำคลิปแจ้งไว้แล้วยังไม่เห็นนะยังไม่ออกไงไม่ออกไอ้กูชิงออกก่อนไม่รู้ว่าอันไหนจะออกก่อนด้วยซ้ำเนี่ยก็จะบอกเลยว่าพี่แนทอะเมื่อก่อนเขาอยู่เชียงใหม่ก็จะแบบมีเวลาไปทำคลิปกับพวกพี่แบงค์ในทีมอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือพี่แนทย้ายมาอยู่พัทยาเรียกว่าไม่ได้มาชั่วคราวด้วยครับไม่ได้ชั่วคราวนะคือมาอยู่ยาวอยู่นะช่วงนี้ก็คือจะไม่ได้ทำคลิปที่เชียงใหม่เพราะพี่แนทไม่โดนไล่ออกใช่ไหมไม่โดนไล่ออกคุณยังฝากช่องเป็นแนทอีเตอร์ซินเอ็กซ์ใช่ใช่เฮียเหมือนเฮียจะให้ผมออกว่ะท่านผู้ชมไม่ถามแต่ไม่แน่ใจคือตอนนี้นะครับมีแผนทำช่องเองไหมมีแผนที่คิดไว้คือตอนนี้คือผมเพิ่งย้ายมาอยู่เนาะแบบสถานที่เอ่ยคนเอ่ยงานเอ่ยมันก็ยังเคลียร์ไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวก็คืออนาคตอีกสัก 2-3 เดือนข้างหน้าแผนที่คิดไว้คือถ้าอะไรมันลงตัวแล้วก็อาจจะมีทำช่องเล็กๆช่องใหม่ของผมนะเป็นช่องใหม่ขึ้นมาอาจจะทำขึ้นมาคืออารมณ์เหมือนดังแล้วก็แยกวงไม่แยกไม่ดังไม่ดังทุกวันนี้ก็ไม่ดังอยู่แล้วดังอะไรแล้วเนี่ยดังดังก็คือในอนาคตอาจจะมีถ้ามีเวลาแบบว่างและทุกอย่างมันลงตัวใช่พี่แนทก็อาจจะแบบกลับมาทำเป็นช่องเพิ่มใช่จะมีเป็นช่องของผมเองเลยนะช่องส่วนตัวผมเลยก็จะเป็นทำคลิปกินจุเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละกลับมากินแล้วใช่กลับมากินใช่เพราะว่าหลายคนคือเรียกร้องให้แบบเรียกร้องใช่กลับมากินอะไรอย่างเงี้ยพี่แนทกินเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ก็รอดูติดตามนะใช่อนาคตติดตามไว้ครับจะมาทวงบัลลังก์คืนแต่ผมว่ามันคงไม่สุดเหมือนเมื่อก่อนเอาจริงเมื่อก่อนไอ้คนเมื่อก่อนทำไว้ดีเกินคนก่อนหน้านี้ทำไว้ดีเกินแนทล่างนู้นมันทำไว้ดีเกินมันก็เกินไปไอ้นั่นแหละไอ้หลังจากเนี้ยคือถ้าผมทำอ่ะมันอาจจะจากเมื่อก่อนสมมติมัน8โลใช่ไหมหลังจากนี้ถ้าผมทำจริงก็อาจจะได้สัก7โล9หยอกมันอาจจะไม่สุดเหมือนเมื่อก่อนต้องบอกไว้ก่อนเมื่อก่อนกินได้8โลถ้าตอนนี้คือจะเหลือแค่7โล9จะไม่เท่ากับตอนนั้นใช่อาจจะไม่สุดเหมือนเมื่อก่อนคือยังไงก็ทำยากเพราะว่าแนทเคยบอกว่าอย่างตอนเนี้ยคือมึงเล่นกล้ามด้วยใช่แล้วอย่างที่บอกว่าคนเล่นกล้ามปัญหาคือท้องมันแข็งใช่เวลากินมันจะไม่สามารถยืดกระเพาะได้เท่ากับได้มากขนาดนั้นใช่แต่ก็เอาจะทำให้เต็มที่ใช่สำหรับคนที่อยากดูนะติดตามพี่แนทไว้ให้ดีๆเดี๋ยวจะมีช่องใหม่อันนี้อยู่ไหนอยู่วงหมากพัทยาเหนือคาเฟ่บิสโตใช่ตอนนี้ไม่อยู่พัทยาใช่ทำงานอะไรตอนนี้ทำงานคลินิกเสริมความงามครับคุณอยู่ตำแหน่งอะไรนะตำแหน่งต้อนรับพนักงานต้อนรับคือสวัสดีครับทำหน้าไม่ให้สับหยอกWhat the fuckคือเราเข้ามาคือจะต้อนรับก่อนเจอเนี่ยเป็นคนแรกแล้วเนี่ยตอนนี้ทำงานมากี่วันแล้วครับได้ประมาณ12วันแล้วมั้ง12วันประมาณใช่ครับทำงานไม่กี่วันนี้เลื่อนเป็นหัวหน้านะหัวหน้าดีเซปชั่นพนักงานเก่าพนักงานออกกันหมดถือที่อยู่คนเดียวสถานที่เสริมความงามแล้วดูเบาหน้าเบาหน้าเท่าไหร่ยังมึงสักเต็มตัวจะเอาเราใส่แขนยาวเราใส่แขนยาวนั่งแขนสั้นแบบนี้แม่งไม่เข้าแล้วนึกว่าร้านลบรอยสักชีสเค้กอร่อยมากก็จะบอกว่าเดี๋ยวอย่างช่วงเนี้ยคือคลิปอ่ะในช่องผมก็ดูคลิปเก่าๆไปก่อนแล้วก็ติดตามคลิปพวกพี่แบงค์ด้วยละกันแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าใครอยากดูคลิปผมก็ดูผ่านได้ที่ช่องเฮียนะเพราะตอนเนี้ยน่าจะเหลือแต่คลิปเก่าคลิปใหม่น่าจะไม่มีแล้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้ดองไว้แต่ว่าถ้าคลิปใหม่เนี้ยล่าสุดก็รอดูที่ช่องเฮียเพราะว่าอย่างคลิปนี้ออกก่อนใช่ไหมคิดว่าใช่แต่มันจะมีคลิปที่เราไปถ่ายกัน
มีกันสองสามวันก่อนมีใช่ใช่ก็จะทยอยลงก็ดูในช่องเฮียก็ได้นะครับถ้าอยากดูตามด้วยใช่คิดถึงพี่แนทอยากดูพี่แนทกินก็ดูช่องนักกล้ามกินอะไรก็ไม่รู้เออกินแปลกกินแปลกกินแปลกจัดเลยฝากติดตามด้วยนะครับผมโคตรอร่อยครับมันเป็นสายหวานแบบไหนเอาคู่เป็นสายหวานแบบไหนเป็นนานแล้วเบาหวานเบาหวานก่อนด้วยเป็นเบาหวานก่อนนี่อย่างเงี้ยเขาจะมาเรียนวิชากินจุกับผมนะเดี๋ยวเปิดคอร์สเรียน 500,000 เป็นระดับประเทศเลย 500,000 ต้องเซ็นสัญญานะแบบว่าตายแล้วไม่เป็นไรต้องมีสัญญาพินัยกรรมเราในที่จะทำช่องใหม่คือบอกว่าจะกลับมากินจุกินเยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าเราเคยคุยกันแนทไปเทปนึงแนทบอกว่าแนทเลิกกินแล้วแนทเลิกกินแล้วสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสุขภาพแล้วนี่ทำไมถึงกลับมากินอ่ะเอาจริงคือผมจะไม่ได้สุดไม่รู้นะอนาคตผมไม่รู้ว่าผมจะกลับไปแบบอยู่ๆผมจะกินแล้วมันจะสุดเหมือนเมื่อก่อนแล้วมึงจะกลับแล้วมึงจะกลับไปผอมๆเหมือนร่างเล็กๆแต่ถ้าถามว่ากลับไปผอมเหมือนตอนนั้นไหมไม่แน่นอนก็จะอยู่ประมาณนี้จะคงไว้ว่าประมาณนี้แหละครับผมให้มันดูแบบคือรักษาสุขภาพพยายามยังรักษาสุขภาพอยู่แต่ก็จะกินจุไปด้วยใช่แต่อาจจะไม่กินสุดเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนผมอาจจะสุดอีกก็ได้เพราะว่าอย่างของมึงนี่แบบสูงแล้วมึงจะเอาอะไรมึงเอาให้ได้อืมคุณยังมีมิชชั่นที่คุณยังทำไม่สำเร็จอยู่นะแกงกะหรี่8กิโลใช่เกือบได้แล้วแต่คุณไม่ได้ไปทำชาเลนจ์ไว้ใช่เกือบแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทำได้คุณจะเป็นคนแรกของประเทศไทยเอาจริงๆตอนนั้นอันนี้ไม่ได้โกหกนะถ้าจริงๆตอนนั้นอะไปกินหัวหน้ากินได้แล้วแหละแต่ตอนนั้นจำได้ว่ามันมีเหมือนจะมีปัญหาอะไรนิดนึงแล้วก็มันมีช่วงโควิดอ่ะช่วงโควิดมันบินออกเดินทางไม่ได้ตอนนั้นคือเชียงไอ้มันกังดังในโควิดแบบเดินทางข้ามพื้นที่มันลำบากอ๋อใช่มันบินไม่ได้ผมถามเขาก่อนแล้วนะว่าแบบข้าวเนี่ย7ไอ้8กิโลเนี่ยข้าวกี่กิโลไอ้น้ำน้ำเท่าไหร่แล้วหมูกี่ชิ้นอะไรใช่เพื่อไปคำนวณเพื่อเอาไปซ้อมตามนั้นไปเป็นซ้อมมาแล้วซ้อมแล้วก็ทำได้แต่ว่ายังไม่ได้ไปกินที่ร้านใช่รู้สึกว่ากี่นาทีผมยังแคบไว้อยู่เลยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่คุณยังทำไม่สำเร็จป่ะใช่แล้วคุณเพราะว่าร่างนี้ใช่ร่างนี้ต้องทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงนะนี่ผมจดไว้แบบนี้นะคือแกงกะหรี่ 7.5 กิโล 27.38 นาทีเนี่ยก็เป็นแกงกะหรี่ 7.5 กิโลนะ27นาทีประมาณคือมันกำหนดเวลาไว้8กิโล45นาทีไป45หรือ30ว่ะอ๋อนี่คืออันนี้คือซ้อมกินแล้วแต่ว่าแนทซ้อมกินคือ 7.5 กิโลใช่กินได้ 7.5 กิโลภายในเวลา 7.5 กิโลใน 27 นาที 38 วินาทีใช่กำหนดมันประมาณ 4-5 นาทีทำไมจะไม่ได้ใช่มั้ยก็ถ้าสมมุติว่าเออนี่มีอีก5ขีดเองอีก5ขีดเองอีก5ขีดเองคือถ้าสมมุติว่านี้แนททำได้ก็จะเป็นคนแรกของประเทศไทยของประเทศไทยเลยแทบจะของโลกด้วยซ้ำอาจจะของโลกเลยอาจจะเป็นแบบ1ท็อป5ของโลกอะไรเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่แนทกลับมากินนะผมเพราะว่าแนทจะกลับไปกิน 7.9 ไม่ใช่8ด้วยไม่ใช่8กิน 7.9 แต่ว่าเวลาอาจจะนานกว่านี้หน่อยไม่แน่มันเป็นเรื่องอนาคตนี่เหตุผลที่คุณจะกลับมาก็เหตุผลที่กลับมาจริงๆก็เอาจริงมาอยู่นี่พอมันทำงานพอทำอะไรแล้วมันก็ว่างมันรู้สึกว่ามันอยากใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์นั่นแหละก็อยากใช้แบบวันหยุดก็ไม่คุณบอกว่าของกินพัทยาเยอะแล้วก็แพงถ้าแนททำช่องกินแล้วเผื่อจะมีแบบโปรเตอร์ติดต่อที่นั่นไปกินใช่ใช่แต่แพงชิ้นเดียวเชียงใหม่มันโคตรถูกมันนี่เลยแล้วกว่าคุณจะเก่งคุณต้องกลับไปซ้อมต้องซ้อมกินแล้วเปลืองเงินนะเดี๋ยวก็เกาะเมียกินแล้วไม่เป็นไรอ่ะอีซี่ไม่เป็นไรก็ให้รอดูช่องแนทและเดือนแน่นอนของเวลาแนทอีกสัก 2-3 เดือนกำลังคิดอยู่ว่าคลิปแรกจะกินอะไรดีเฮ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์บอกหน่อยแบบว่าคลิปแรกของผมมาในช่องใหม่อยากให้กินอะไรเออลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแต่ยังไม่ทำเร็วๆนี้นะอย่าคิดว่าเดี๋ยวลงคลิปนี้ปุ๊บอีก 2-3 วันจะทำไม่ใช่นะอีกประมาณ 2-3 เดือนขอให้ทุกอย่างเขาเคลียร์ลงตัวก่อนเพราะว่านี่ยังไม่ได้แบบเรียบร้อยทุกอย่างจะกลางปีใช่ครับผมเออคอมเมนต์มาบอกแล้วกันเนาะเนาะวันนี้ประมาณนี้แหละมาทักทายมาหาพี่แนทด้วยเดี๋ยวฝึกวิชาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันฝากช่องอีเตอร์ซินเองไว้ก่อนอีเตอร์ซินเนี่ยครับผมสรุปคุณไม่โดนไล่ออกนะไม่โดนไม่ใช่ดังเราแยกวงนะไม่คือในช่องเก่าๆก็อาจจะมีดราม่าไงว่าแบบเฮ้ยเพื่อนนี่เนี่ยหายไปไหนวะอะไรเงี้ยคือตอนนี้คือยังไม่ได้ลงคลิปที่ผมแถลงแต่ถ้าลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไหนจะลงก่อนไงก็เลยแถลงอันนี้ไปด้วยให้กูชิงลงก่อนเลยรีบจัดรีบจัดโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับ